กระทำผิดเมื่อวานนี้นะครับการชุมนุมนะครับเป็นความผิดตามพรบ.ฉุกเฉินนะครับแล้วก็พรบ.ควบคุมโรคติดต่อส่วนถ้อยคำนะครับของผู้จัดการชุมนุมนะครับถ้าการปราศัยนะครับการพูดหรือการกระทำต่างๆนะครับมีลักษณะที่มีความผิดอื่นๆนะครับทางทีมสืบสวนสอบสวนของกองพิสูจน์หลักฐานกลางก็คงจะทำการสอบเทสนะครับแล้วก็ทำการที่ถูกทราบอีกทีนึงครับเรื่องของการรวมตัวกันบริเวณแยกอโศกนะครับก็คงจะมีหลายกลุ่มที่มีการเคลื่อนตัวมาจากบริเวณปริมณฑลนะครับเพื่อที่มารวมตัวกันบริเวณแยกอโศกทางที่แกนนำมาได้ประกาศเอาไว้นะครับก็อาจจะมีความไม่สะดวกสบายของพี่น้องประชาชนแล้วก็ในส่วนของผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนะครับในส่วนของท่านรองศิริสันท่านฝากมานะครับในส่วนของการอัปเดตข้อมูลการจราจรนะครับทางกองข้อการตรวจจราจรจะพยายามที่จะอัปเดตข้อมูลการจราจรให้พี่น้องประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนนั้นได้ทราบเพื่อจะหลีกเลี่ยงเส้นทางที่การจราจรเริ่มมีปัญหานะครับหรือว่ามีการปิดตัวลงโดยกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับกลุ่มหัวรุนแรงน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้มากกว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยคาดว่าน่าจะมีการชุมนุมกันที่บริเวณแยกราชประสงค์บริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีเป็นแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะครับแล้วก็วันมะรืนนี้จะเป็นแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมและกลุ่มดีเด่นนะครับที่จะไปสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็เคลื่อนตัวมาบริเวณลานพระรูปรัชกาลที่6ตัวบิ๊กซีครับในวันนี้ทางการข่าวไม่น่าจะมีอะไรนะครับแต่วันพรุ่งนี้มะรืนนี้นะครับคุณจะต้องจับตามองดูวันศุกร์จะเป็นวันสุดท้ายของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับแล้ววันเสาร์จะเป็นวันลงมติ